น้ำนามาแรงมากครับโง่ล้มเลยดูดิหนาไหมนี่ครับหนาครับผมมาจากคลองวิ่งออกสู่นาเนี่ยฮะอันนี้เพิ่งมาดักไว้แรงมากเลยนะครับดักไว้มาครับมันล้มเราตั้งไว้ให้ปลาหมุนหมุนเข้าตรงเงี้ยเผื่อจะมีมาติดนะครับสูบน้ำแรงมากคิดถึงไว้เด็กกันไหมเหมือนน้ำตกเลยอ่ะเหมือนน้ำตกมากเลยนี่ก็เป็นทุ่งนาออกไปฮะธรรมชาติอยู่กับเรานะตรงนี้โหน้ำมันจะคลองนะคลองเราจะดักกินค่ะกินแถวนี้แหละจะมีปลาไหลเข้ามาตามธรรมชาติตอบทุ่งนานะฮะไม่ลึกนะไม่ลึกประมาณแค่เอวไม่ถึงเอวด้วยนี่ฮะผมจะดักปูไงถ้าได้ปูผมจะว่าจะแกงทำเมนูแกงปูเยอะก่อนมันต้องได้เยอะปูอะแบบว่าน้ำเพิ่งมาปลาก็เพิ่งจะออกหากินตามทุ่งนาตามอะไรเงี้ยยังให้เขาโตอีกหน่อยหรือว่าถ้าติดก็คือติดส่วนดักเบ็ดก็คือเลยเลาะได้หมดเลยทุ่งนาบ้านเรานะคือบรรยากาศบ้านนอกจริงๆไม่ต้องจริงครับเพื่อนๆบลท.ว่าไงมีใครเข้าเวรเข้ายามอยู่บ้างลุงแกไปดักปลาไหลทางนู้นแล้วออกไปแล้วนี่ครับบรรยากาศแบบท้องทุ่งจริงๆเลยแท้ๆเลยนี่ครับบ้านผมก็จะเป็นอย่างนี้อยู่กึ่งเมืองกึ่งป่ากึ่งเมืองกึ่งป่ามันไม่ได้ถึงกับป่าจ๋าเลยไม่ใช่หาที่อย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเล่นน้ำกันไหมน้ำค่อนข้างที่จะเริ่มใสมากนิดหน่อยนะตอนแรกไม่เหมือนที่แรกเลยจะเป็นน้ำแดงนี่เริ่มอยู่ตัวไงเนี่ยน้ำตกป่าละอูโอเคครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ